สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขที่ได้นำวิชาจักรราศีพลังแห่งดวงดาวและฤกษ์ประจำวันมานำเสนอในระยะเวลาเกือบ8ปีโดยมีคลิปมากกว่า200คลิปให้กับท่านผู้ชมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนทั้งเลขรายวันและสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์โอวิษณุค่ะพบกับเราทั้งสองคนนะครับในคลิปการทำนายคนเกิดวันเสาร์นะครับภาพรวมในปี2567รวมถึงเคล็ดลับการนะครับทำให้เกิดเรื่องของโชคลาภและการเงินให้คล่องตัวแล้วก็ให้เสริมเพิ่มพูนขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะมาฟังเคล็ดลับการเงินและโชคลาภเนี่ยนะครับเรามาดูภาพรวมนะครับการทำนายดวงของคนที่เกิดวันเสาร์โดยท่านอาจารย์โอวิษณุกันก่อนครับค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะถือว่าเป็นคนดวงแข็งค่ะชนะศัตรูเป็นคนรักเกียรติและรักศักดิ์ศรีของตนนะคะมั่นใจตัวเองสูงมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็รู้จักมัธยัสถ์ใช้เงินนะคะทำอะไรก็ย้ำคิดย้ำทำค่ะแล้วก็คิดเยอะคิดมากนะคะคิดอะไรลึกซึ้งแล้วก็ช่างสังเกตค่ะบุคลิกเลยดูเงียบเงียบขรึมนิ่งๆนะคะเหมือนเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะดื้อเงียบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนระวังตัวค่ะแล้วก็โกรธคนยากแต่ถ้าโกรธขึ้นมาก็หายากเช่นกันค่ะวันมงคลของคนวันเสาร์เนี่ยนะคือวันเสาร์วันของตัวท่านเองนะคะหรือวันพุธกลางคืนค่ะสีมงคลคือสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลนะคะเสริมเรื่องอำนาจวาสนาสีฟ้าสีน้ำเงินสดเรื่องโชคลาภเงินทองสีชมพูผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะส่วนสีที่คนงดเว้นก็คือสีเขียวสดค่ะเลขมงคลคือเลข7 8 9ค่ะเครื่องประดับนำโชคนะคะควรสวมแหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายนะคะนิ้วกลางข้างซ้ายจะช่วยเสริมเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมานะคะโดยเฉพาะวันที่คุณไปเสี่ยงโชคนะคะดวงภาพรวมของคนวันเสาร์ในปีหน้านะคะเรียกว่าเป็นปีที่คุณต้องหนักแน่นเป็นพิเศษนะคะความหูเบาหรือความคิดมากที่เคยมีเนี่ยนะคนลดลงนะคะเรียกว่าเป็นปีที่คุณจะหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะแล้วก็จะติดต่อธุรกรรมเรื่องการเงินต่างๆคุณจะมีความสำเร็จนะคะมีการวางแผนร่วมหุ้นลงทุนขยับขยายเพิ่มถ้าคิดจะลุยก็ขอให้หาข้อมูลให้รอบคอบนะคะหรือปรึกษาผู้รู้นะคะคุณจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ฟังคนอื่นพูดเนี่ยถึงต้องบอกว่าเป็นปีที่คุณไม่ควรหูเบานะคะมีความให้มีความหนักแน่นคุณจะได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้คุณจะทำให้การงานของคุณเติบโตแล้วก็ทีมงานมีทีมงานขยายทีมงานไปได้ฉลุยนะคะความรักเรียกว่าเป็นปีที่คุณต้องทำใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่เป็นอยู่คือของคุณที่มีอยู่นะคะเป็นคนของคุณก็จะทำให้คุณมีความสุขนะคะเป็นพลังใจให้แก่กันค่ะสุขภาพระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอการคิดมากการปวดศีรษะการเป็นไมเกรนนะคะแล้วก็การหกล้มประมาทนะคะเป็นความประมาทนะคะอาจจะหกล้มเรื่องขาเรื่องกระดูกหัวเข่าก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะค่ะอาจารย์ครับโอ้ภาพรวมของคนวันเสาร์ถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่ยังไงเราอย่าเพิ่งประมาทนะครับเรามาเสริมเคล็ดลับในการนะครับเพิ่มโชคลาภและการเงินนะครับด้วยเคล็ดลับต่างๆที่ผมนำมาฝากดังต่อไปนี้นะครับสำหรับเสริมโชคลาภของคนวันเสาร์นะครับข้อที่1 นะครับให้นะครับคนวันเสาร์เนี่ยต้องใส่เสื้อใส่ชุดที่เป็นสีมงคลสำหรับตัวคุณเองนะครับได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีม่วงนะครับสีดำสีเทาหรือสีน้ำตาลนะครับสีที่ไม่เป็นมงคลได้แก่นะครับสีเขียวนั่นเองครับ
แล้วก็ให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยไปใส่บาตรวันเกิดของท่านหรือใส่ในวันที่1หรือวันที่16วันที่ลอตเตอรี่ออกใส่ข้าวสวยผัดหมี่หรือแกงสายบัวนะครับกล้วยบวชชีแล้วก็พวงมาลัย1พวงนะครับเลขที่จะไปเสี่ยงโชคก็ดูจากธนบัตรแบงค์ในกระเป๋าเงินของท่านนะครับใบละ500นะฮะสีม่วงหรือใบละ50สีฟ้านะครับก็ดูได้นะครับเลือกดูจากใบละแบงค์ใบละ500หรือใบละ50บาทนั่นเองสถานที่นะครับที่จะไปเสี่ยงโชคให้ท่านไปซื้อลอตเตอรี่ในห้างสรรพสินค้านะครับไปซื้อในห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับด้านทางเข้าด้านทางออกก็ส่วนมากหรือด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีลอตเตอรี่ขายอยู่แล้วเวลามงคลที่จะไปซื้อนะครับก็คือตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง3ทุ่มเลยนะครับเลขเด่นของคนวันเสาร์7 8 9นะครับ7 8 7 9แล้วก็8 9นะครับเคล็ดลับเติมโชคลาภ5ข้อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์มาดูเคล็ดลับเสริมเรื่องของการเงินนะครับคนวันเสาร์ถ้าเกิดนะครับจะได้เงินเข้ามาดีๆโปรเจกต์ดีๆอย่างที่ท่านอาจารย์โอ๋ทำนายรุ่งภาพรวมแล้วเนี่ยความสำเร็จหลายๆอย่างจะมาในปี67เนี่ยลองเอาเรื่องของการเงินไปเสริมนะครับก็จะเป๊ะปังมากขึ้นข้อ1 นะครับให้ล้างห้องน้ำในบ้านของท่านให้สะอาดแล้วก็หาโอกาสไปล้างห้องน้ำที่วัดนะครับใกล้ๆบ้านของท่านข้อที่2ให้เช็ดประตูกระจกนะครับให้สะอาดนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยก็หมายถึงเงาหมายถึงองค์พระราหูเทพแห่งโชคลาภแต่ถ้าบ้านท่านประตูเป็นไม้คอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับที่ท่านพักไม่ได้เป็นกระจกก็เช่ากระจกพระราหูนะครับกระจกแปดเหลี่ยมนะครับพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคไปติดที่หน้าประตูนะครับข้อที่3ให้ท่านตัดเล็บตัดผมนะครับแล้วก็นำไปทิ้งมีโอกาสก็นำเสื้อผ้าเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วสภาพดีเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่ขาดแคลนสิ่งเก่าๆนะครับที่ไม่ดีก็จะได ออกไปจากตัวเราแล้วก็จะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาข้อที่4นะครับให้คนวันเสาร์เนี่ยไปถวายสังฆทานพร้อมเทียนจะสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ตามจำนวนอายุของท่านบวก1ถ้าท่านอายุ30บวก1ก็เป็น31ท่านก็นะครับนำเทียน31เล่ม31แท่งเนี่ยไปบริจาคถวายสังฆทานที่วัดนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ฝากผมกับอาจารย์โอ๋ไปถวายแทนได้นะครับเพราะเราไปถวายสังฆทานทุกวันพฤหัสกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับร่วมนะครับทำบุญถวายปัจจัยให้กับนะครับคนที่เขาอุปสมบทนะครับพระใหม่กันนะครับเราจะได้นะครับความเป็นเกิดสิ่งใหม่ๆเนี่ยการเงินใหม่ๆโชคลาภใหม่ๆจะได้เข้ามาข้อที่5สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ข้อนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็คือให้คนวันเสาร์เนี่ยทำบุญทอดกฐินนะครับเป็นประธานทอดกฐินนะครับหรือจะเป็นผ้าป่าก็ได้เพราะว่าถ้ากฐินไม่ทันเนี่ยผ้าป่าเนี่ยนะครับก็สามารถกฐินปีละหนึ่งครั้งผ้าป่าเนี่ยทอดได้ทั้งปีแล้วก็ให้ท่านเนี่ยพิมพ์นะครับหนังสือสวดมนต์นะครับแจกจ่ายให้กับผู้ที่นะครับเขามีความต้องการเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะครับก็จะเป็นพระปางนาคปกนะครับเป็นองค์พญานาคนะครับซึ่งปกปักรักษาพระพุทธศาสนาฉะนั้นท่านต้องทำบุญเกี่ยวกับวัดนะครับครบแล้วสำหรับคนวันเสาร์เทคนิคการเสริมการเงิน5ข้อเทคนิคการเสริมโชคลาภอีก5ข้อในส่วนของการดูดวงนะครับในเชิงหลักโหราศาสตร์ไทยโดยเช็คจากนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อตรวจดาวกำเนิดนะครับประจำดวงชะตาของท่านดาวแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มดาวสุปเคราะห์นะครับดาวฝ่ายดีก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นประธานแล้วก็กลุ่มดาวบาปเคราะห์นะครับนะครับกลุ่มดาวฝ่ายเสียเกี่ยวกับวิบากกรรมปัญหาต่างๆก็จะมีดาวเสาเป็นประธานนะครับฉะนั้นในดวงกำเนิดของดวงชะตาของแต่ละท่านถ้ามีดาวเสียเกือบทุกดวงแต่ถ้ามีดาวดีคือดาวพฤหัสบดีเพียงดวงเดียวเนี่ยก็จะช่วยประคับประคองดวงชะตาของท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับผมกับอาจารย์โอวิษณุรับดูดวงทำนายดวงชะตาของท่านด้วยนะครับอาจารย์โอครับรายละเอียดการดูดวงของเรามีอย่างไรบ้างครับค่ะอาจารย์ชาญโฮลี่นะฮะดูดวงตามจักรราศีค่ะการเงินการงานความรักและสุขภาพนะฮะภาพรวมของดวงชะตานะคะ
โดดเด่นเรื่องอะไรเรื่องที่ต้องระวังเรื่องอะไรนะคะและมีทริคเสริมดวงชะตาให้ท่านทั้ง12เดือนค่ะส่วนดิฉันอาจารย์โอดูหลักตามทักษะนะคะและไพ่ทาโร่นะคะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลของท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านค่ะว่าเหมาะสมต่อท่านอย่างไรนะคะควรบูชาพระประจำเกิดอะไรนะคะวันมงคลวันที่ไม่ควรทำการมงคลสีมงคลและสีอัปมงคลนะคะรวมทั้งเลขมงคลต่อดวงชะตาของท่านค่ะแล้วก็มีประการเปิดไพ่เจาะดวงชะตาของท่านทั้ง12ดวงด้วยไพ่ทาโร่ค่ะจะบอกรายละเอียดของท่านในเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเช่นกันนะคะและมีวิธีแก้ไขและทำบุญหนุนดวงชะตาอย่างไรนะคะส่วนที่พิเศษที่สุดก็คือเลขเด่นของรัฐบาล24งวดของท่านอาจารย์ชาญโฮลี่และของอาจารย์โอวิษณุด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับให้เราทั้งสองคนนะครับช่วยทำนายดวงชะตานะครับในปี2567ให้กับทุกท่านนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับช่วงนี้นะครับผมมีคาถาพลิกชะตานะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับท่านที่ติดขัดเรื่องการเงินโชคลาภก็สามารถนำคาถาบทนี้นะครับไปนะครับใช้ได้ไปสวดได้นะครับเป็นคาถาอิติปิโสถอยหลังนะครับอิติปิโสภควานะครับถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็จะเป็นวาคะพระโสปิติอิวาคะพระโสปิติอินะครับก็สามารถท่องนะครับไปตามกำลังวันเกิดของท่านนะครับท่านมีกำลังวันเกิดเท่าไหร่ก็ท่องไปจำนวนจบนั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเสริมโชคลาภการเงินก็สามารถเช่านะครับบูชากระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคได้นะครับก็ถ้าสนใจจะไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับหน้าอพาร์ตเมนต์หน้าคอนโดก็นะครับหน้าห้องของท่านก็สามารถเช่าไปได้นะครับกระจก8เหลี่ยมพระราหูเรียกทรัพย์รับโชครวมถึงนะครับสร้อยนะครับ85นะครับเป็นสร้อยนะครับพระราหูกับดาวพฤหัสบดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลาหลังจากนี้ไปท่านที่อยากมีโชคมีลาภแล้วก็มีความสำเร็จเรื่องการงานการเงินก็สามารถเช่าไปบูชาได้นะครับติดต่อ call center เช่นกันนะครับก็ยังไงก็สำหรับท่านที่ในปีนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับหนี้สินสุขภาพแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติในการแก้ไขปัญหาก็ขอให้นะครับมีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินต่อไปนะครับทุกปัญหามีทางออกอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับเราสองคนเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดเราจะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมกับอาจารย์โอในคลิปอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ชาญฮูรี่และก็อาจารย์โอวิษณุต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ